สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทในช่วงของ Blues Today ครับอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในทุกวันนะครับก็วันนี้นะฮะคงจะมีเรื่องราวบทสัมภาษณ์หรือว่าข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนอื่นเลยฮะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับขอบคุณเครื่องดื่มสิงห์เลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาเรดเลมอนโซดาแล้วก็บ๊วยเลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะฮะใครที่อยากจะสดชื่นตลอดในการเดินทางหรือว่าดูฟุตบอลก็แนะนำเครื่องดื่มสิงห์เลมอนโซดาด้วยนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะฮะตอนนี้ใกล้เต็มแล้วนะครับใครอยากจะไปดูเกมบิ๊กแมชนะครับนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลลีกครับระหว่างลิเวอร์พูลกับเชลซีนะครับเราจัดงานอีเวนต์นะฮะโดยสิงห์ World of Football ครับเราจัดกันที่ The Public ครับเรียบทางด่วนรามอินทรานะครับใครสนใจก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่แฟนเพจของสิงห์ World of Football หรือว่าจะเรียกว่าอินบ็อกซ์มาสอบถามผมก็ได้นะครับก็ยังไงต้องลงทะเบียนก่อนนะฮะเพื่อที่จะลุ้นรับของรางวัล นะครับอ่ะแล้วก็ขอบคุณทางด้านของ Suzuki ครับกับแคมเปญสุดพิเศษต้อนรับปีมังกรกับ Suzuki Platinum Deal ครับดีลคุ้มขั้นสุดออกรถยนต์ Suzuki วันนี้ขับฟรีไปเลย90วันพร้อมรับส่วนลดสูงสุดอีก 50,000 บาทครับรายละเอียดเพิ่มเติมครับก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะฮะหมดเขตในวันที่7เมษายนนี้นะครับไปว่าถึงบทสัมภาษณ์ครับเบนชิเวลครับออกมาพูดถึงก่อนเกมที่จะเจอกับลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์นี้นะครับเขาบอกว่าอย่างที่ผมบอกไป3ครั้งในรอบชิงชนะเลิศบอลถ้วยในประเทศเราแพ้ทั้ง3ครั้งดังนั้นผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องชนะใน1นัดขณะที่แกรี่เนวิลครับอดีตกองหลังแมนยูบอกว่าผมคิดว่าเอนโซ่เฟรนเดสไกเซโดและกาลาเกอร์พวกเขาแสดงให้เห็นถึงความกล้าอย่างแท้จริงและคุณต้องการสิ่งนั้นในการเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อคุณเล่นที่นั่นครับเพราะมีทีมไม่กี่ทีมเท่านั้นที่จะได้แต้มจากพวกเขามีทีมไม่มากนักที่จะเอาชนะพวกเขาได้ไม่ต้องพูดถึงคะแนนจากพวกเขาพวกเขาเอาชนะเกือบทุกทีมสำหรับผมรู้สึกประทับใจกับเชลซีจริงๆขณะเดียวกันครับก็ฟิลมักนาลตี้ครับหัวหน้านักเขียนของ BBC ครับก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าเชลซีเนี่ยได้แสดงเห็นสัญญาณของการพัฒนาอย่างแท้จริงเมื่อเร็วๆนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผมเห็นพวกเขาเอาชนะแอสตันวิลล่าใน FA ครับผมไม่ได้บอกว่ารอบชิงชนะเลิศคาราบาวเนี่ยจะเป็นกุญแจสำคัญต่ออนาคตของโปซิติโน่แต่มันจะยิ่งใหญ่สำหรับเชลซีและผู้จัดการทีมที่ชนะมันจะทำให้เขาได้รับถ้วยรางวัลแรกในอังกฤษและรับประกันฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าซึ่งจะทำให้สโมสรเงียบสงบและไม่ต้องพูดถึงความสำเร็จหลังจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อเร็วๆนี้ถึงเวลาแล้วที่จะสร้างความมั่นคงที่เชลซีพูดง่ายกว่าทำผมรู้ครับและในเวลาให้เวลาการให้เวลาและพื้นที่แก่โปเชติโน่ผมคิดว่าจะมีสัญญาณที่ดีในเร็วๆนี้ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ก็มีบทสัมภาษณ์ของเอเดนอาซาร์ครับแหมแกพูดหลายเรื่องเลยอาซาร์บอกว่าแมนซิตี้และลิเวอร์พูลเนี่ยพวกเขาดีกว่าเชลซีนะครับส่วนท็อตแนมเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าไม่นะครับพวกเขาเล่นฟุตบอลได้ดีแต่พวกคุณก็รู้จักท็อตแนมฮอตสเปอร์นี่นะฮะก็เหมือนออกแนวกวนๆอยู่เหมือนกันนะอาซาร์นะฮะนอกจากนี้แกยังบอกว่าในฐานะแฟนบอลเนี่ยคุณอยากให้เชลซีดีที่สุดแต่มันยากมากครับในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในทีมในช่วง2ปีที่ผ่านมาไม่ใช่แค่ผู้เล่นครับแต่เป็นเจ้าของใหม่มันเป็นเรื่องใหม่ครับในฐานะแฟนบอลเนี่ยเราต้องพยายามผลักดันพวกเขาและติดตามพวกเขานอกจากนี้อาซายังพูดถึงโคพาเมอร์ครับเขาบอกว่าพาเมอร์เป็นนักเตะระดับท็อปครับคุณรู้ว่าบางครั้งนักเตะเท้าซ้ายก็มีบางสิ่งที่มหัศจรรย์คุณต้องยิงจุดโทษนะเพื่อนผมผู้คนชอบบอกว่าจุดโทษนั้นง่ายออกไปยิงได้เลยผมบอกเลยว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นจอมสง่าจุดโทษคนหนึ่งเหมือนกันสำหรับเอเดนอาซาร์นะฮะขณะที่เจมี่คาราเกอร์ครับออกมาพูดถึงเชลซีครับก็บอกว่าเกมเยือนที่สำคัญ 2-3 เกมเนี่ยคุณไปเยือนวิลล่าใน FA ครับและเจอกับแมนซิตี้ในวันนี้ซึ่งเตโกซิวาไม่ได้มีส่วนร่วมและเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับเชลซีนับตั้งแต่ย้ายเข้ามาผมคิดว่าด้วยอายุของเขาตอนนี้เนี่ยและสัญญาณของเขาที่กำลังจะหมดลงหลังจากจบฤดูกาลเมื่อคุณเห็นดีซัซซี่และโควิลลงเล่นด้วยกันผมคิดว่ามันทำให้ซิวากลับคืนสู่ทีมได้ยากมากๆระหว่าง
ตอนนี้จนจบฤดูกาลเว้นแต่ว่าจะมีใครได้รับบาดเจ็บขณะที่ทีมเชวูดครับอดีตมิดฟิลด์ของสเปอร์ครับออกมาบอกว่าเชลซีต้องการนักเตะแบบโคพาเมอร์มากกว่านี้ครับผู้เล่นคนอื่นๆที่พวกเขานำเข้ามานั้นถือว่าธรรมดามากๆพวกเขาแย่มากบางคนไม่น่าจะอยู่หรือว่าไม่น่าจะใส่เสื้อของเชลซีได้เลยขณะเดียวกันฮะรายงานจาก Sport Witness ครับบอกว่าทางอาการบาดเจ็บที่ทำให้ลูมิโอลาเวียคงอยู่ก็คือการฉีกขาดของกล้ามเนื้อต้นขาซึ่งเป็นปัญหาร้ายแรงมากกว่าที่หลายคนคิดเอาไว้ในตอนแรกตามแหล่งข่าวของ DH ครับกองกลางรายนี้ควรกลับมาในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมนะฮะขณะเดียวกันครับก็มีรายงานอย่างเป็นทางการของสโมสรบอกว่าเชลซีเนี่ยจะกลับมาฝึกซ้อมในวันพรุ่งนี้ครับขณะที่โปเชติโน่และทีมงานของเขาเนี่ยรวมไปถึงนักเตะเนี่ยเตรียมตัวสำหรับรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลคาราบาวครับแล้วนะครับนอกจากนี้นิซากินเซล่าครับรายงานครับบอกว่าเชลซีรู้ดีครับว่าพวกเขาเนี่ยเจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บที่แฮมสตริงมากเกินไปในฤดูกาลนี้และตั้งเป้าที่จะจ้างผู้เชี่ยวชาญเพิ่มอีก 2-3 คนก่อนที่จะจบฤดูกาลขณะเดียวกันครับก็มีรายงานว่าท็อตแนมเชื่อมั่นอย่างยิ่งครับว่าคาร์โลกาลาเกอร์กองกลางของเชลซีคือกองกลางหมายเลข8ที่พวกเขาตามหาขณะเดียวกันครับก็ฟาบิโซ่โรมาโน่รายงานบอกว่าแม้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับความสนใจของเชลซีในตัวของอเล็กซานเดอร์อิซักและนิวคาสเซิลที่ต้องขายเพราะเรื่องของ Financial Fair Play แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่มีอะไรรายงานเกี่ยวกับเรื่องของอิซักในตอนนี้ไม่มีการติดต่อไม่มีการพูดคุยสถานการณ์เนี่ยดูเงียบมากๆนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีอิซักกับทางเชลซีเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนว่าจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันในช่วงซัมเมอร์ฮะในซัมเมอร์อาจจะมีความเคลื่อนไหวก็เป็นไปได้นะสำหรับทางอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับก็อ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะที่เหลือส่วนใหญ่จะเป็นข่าวลือนะครับจากทางกิมีสปอร์ตก็บอกว่าค่าตัวของกาลาเกอร์เนี่ยกำลังลดลงครับตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่าตัวเขาน่าจะอยู่ที่ประมาณ 30-35 ล้านปอนด์ซึ่งท็อตแนมฮอตสเปอร์ก็ยินดีที่จะจ่ายนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูฮะว่าสเปอร์จะเอาจริงหรือเปล่านะสำหรับดีลของคอนอร์กาลาเกอร์นะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็ฝากเหมือนเดิมสำหรับใครที่อยากจะไปมีประสบการณ์ดูฟุตบอลถึงประเทศอังกฤษนะคะผมจัดทริปร่วมกับพี่ฟุกแล้วก็พี่ชัยนะครับเราจะไปดูเกมเชลซีกับแมนยูปรับราคาพิเศษลงมานะครับแมตช์เดียวฮะแต่ว่าเหลือแค่ 145,000 บาทเท่านั้นนะฮะพร้อมทัวร์สนามฟุตบอลถึง3สนามนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะโทรสอบถามได้ครับที่065-158-5165ครับลองไปเช็คโปรแกรมทัวร์ได้เราไปทัวร์สแตมฟอร์ดบริดจ์ด้วยนะฮะไปเจาะลึกบรรยากาศในเดอะบริดจ์ว่าเป็นอย่างไรนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมดีเจปาล์มพสิทธิ์ครับตอนนี้ผมอยู่กับนักฟุตบอลของสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดคุณเจชนาทิพย์คุณเจนเจนรบและคุณอินส์ชวัตวันนี้พวกเรามารวมตัวกันแบบนี้แน่นอนว่ามีกิจกรรมดีๆมาฝากคอบอลบอกเลยครับว่างานใหญ่ใหญ่ขนาดไหนครับคุณเจครับใหญ่มากๆครับสิงห์ World of Football Skill Challenge ค้นหาสุดยอดทีมจากทั่วประเทศครับไปท้าดวลกับนักฟุตบอลสโมสรเชลซีและเชียร์สิงห์บูแบบติดขอบสนามที่สแตมฟอร์ดบริดจ์นัดปิดฤดูกาล2023และ2024ครับในแต่ละ challenge สมาชิกทีมแต่ละคนจะมีโอกาสคนละ5ลูกสกิลแรกนั่นคือ passing ทักษะการผ่านบอลไปยังจุดต่างๆภายในเวลา60วินาทีซึ่งเราจะมีทั้งหมด5เป้าแต่ละเป้าคะแนนจะแตกต่างกันออกไป challenge ต่อไปคือ shooting ทักษะการยิงประตูมีเวลาให้60วินาทีเหมือนกันแต่ละเป้าจะมีคะแนนแตกต่างกันไปเช่นเดียวกันและสกิลสุดท้าย crossbar ทักษะความแม่นยำเปิดบอลชนคานต้องแม่นมากๆซึ่งพอสมาชิกทีมแต่ละคนทำ challenge ครบทั้งหมดแล้วนำคะแนนของทุกคนในทีมมารวมกันเพื่อจัดอันดับ ranking โดยอันดับที่1ถึง16ในแต่ละสนามจะได้เข้ารอบ grand final ต่อไปส่วนในรอบ grand final เราจะทำการแข่งขันในรูปแบบ knock out !=
และต้องการแข่งจนได้ผู้ชนะเพียงทีมเดียวเท่านั้นจะได้ไปท้าดวลกับนักฟุตบอลสโมสรเชลซีพร้อมกับเชียร์สิงห์ลูแบบติดขอบสนามในนัดปิดฤดูกาลอีกด้วยครับในวันนี้อยู่กับนักฟุตบอลของสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดแล้วผมขอให้ทั้ง3คนสาธิตสกิลชาเลนจ์ทั้ง3สกิลนี้ให้ดูได้ไหมครับได้เลยครับไปดูกันครับสกิลที่1 passing ทักษะการส่งบอลเข้าจุดต่างๆสกิลที่2 shooting ทักษะการยิงมอนนิ่งและสกิลสุดท้าย crossbar ทักษะความแม่นเปิดบอลชนคานเพียงสแกน QR code เพื่อเข้าสมัครกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Sing World of Football ครับแล้วเจอกันครับ